หลังจากปรากฏตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในงานพรมแดงของงานฉลองครบ9ปีของบริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของจีนในกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรวมถึงงานเปิดตัวมาร์คหน้าของแบรนด์ความงามของตัวเองและการโปรโมทสินค้าผ่านเว่ยโป๋ล่าสุดนะคะฟ่านปิงปิงก็ได้ให้สัมภาษณ์กับจูมวยลี่หรือ JML ค่ะเป็นสื่อออนไลน์ที่เน้นข่าวในแวดวงอุตสาหกรรมความงามโดยเมื่อเธอถูกถามถึงข้อดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ที่เซเลบริตี้คนดังให้การรับรองด้านหนึ่งแม้ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับของคนดังแต่ว่าอีกด้านก็อาจจะต้องเจอเสียงวิจารณ์เช่นกันนะคะฟ่านปิงปิงเธอตอบว่าอะไรเนี่ยก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้แต่ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการเผชิญปัญหาอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้ฟ่านก็ยังปฏิเสธคำเปรียบเทียบของ JML ว่าเธอเป็นไคลี่เจนเนอร์ของจีนด้วยบอกว่าทุกคนในโลกนี้มีความเฉพาะตัวค่ะนี่ถือเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อครั้งแรกของฟ่านปิงปิงนะคะนับตั้งแต่เผชิญคดีอื้อฉาวเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีเมื่อปีที่แล้วที่ทำให้นักแสดงวัย37ปีหายไปจากหน้าสื่อนานหลายเดือนก่อนจะออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็ขอโทษแฟนๆนะคะซึ่งเรื่องอื้อฉาวนั้นจบลงด้วยการที่ฟ่านค่ะถูกสั่งให้จ่ายภาษีและค่าปรับนะคะเป็นเงินกว่า800ล้านหยวนขณะที่การเผชิญข้อหาเลี่ยงภาษีค่ะก็ทำให้ฟ่านถูกบริษัทต่างชาติหลายแห่งออกมาประกาศว่าสัญญาการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้แบรนด์ของเธอเองเนี่ยสิ้นสุดลงหรือว่าระงับการใช้ภาพลักษณ์ของเธอในการโฆษณาด้วยค่ะ